เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอ้11เขาบอกว่าจุดเดือดและจุดเยื่อแข็งของสารละลายเขาบอกว่าตัวถูกละลายไม่ระเหยแล้วก็ไม่แตกตัวเป็นไอออนก็คือดีต่อสมบัติคอลลาเจนทีฟถูกปะที่เขาถามว่าควรเปลี่ยนแปลงตามความข้นอย่างไรเนาะจุดเดือดกับจุดเยื่อแข็ง TB นี่ก็คือจุดเดือด TF ก็คือจุดเยื่อแข็งถูกปะทีนี้จากเดลต้า TF เท่ากับอะไร MKF และเดลต้า TB เท่ากับ MKB ถูกไหมถ้าเราให้อันนี้เป็นแกนอะไรแกน Y ถูกปะเราให้อันนี้เป็นแกน X อันนี้เป็นแกน X ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าอะไรเรารู้ว่าคอลเลกทีฟคือ TF จะจุดยึดแข็งจะเพิ่มในขณะที่อันนี้จะเป็นไงลดถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่า TF จริงๆมันคืออะไรมันคือ TF ใหม่คือ TF เดิมบวกเดลต้า TF ถูกป่ะ TB ใหม่ก็จะเท่ากับ TB เดิมบวกลบถูกไหมลบเดลต้า TB ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเราจะให้พอดเดลต้า T กับความเข้มข้นถูกไหมอันนี้จะเป็นยังไงอันนี้จะเป็นแบบมีทั้งสองกราฟเลยถูกป่ะแต่ขึ้นอยู่กับ KF กับ KB ถูกไหมอันนี้จะชันยังไงก็ได้เนาะแล้วแต่จะเป็นเส้นตรงเรื่องอย่างนี้แต่ว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาให้วาดของอะไรอุณหภูมิถูกไหมหรือว่าจุดเดือดจุดเยือกแข็งเพราะฉะนั้นเราต้องวาดตามเส้นของอันนี้ถูกป่ะทีนี้ถ้าอันนี้เราให้อันนี้เป็นแกน Y นี่ก็เป็นแกน Y ทีนี้อันนี้จะเป็นจุดตัดเนาะค่าของที่เนาะไอตัวนี้เราแตกออกมาได้เป็นอะไร MKFแตกออกมาได้เป็น MKB ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะให้อันนี้เป็นแกน X แล้วกันเพราะฉะนั้นอะ TF จะเท่ากับ TF แดดลบ MKF TB แดดเอ้ยแดดอยู่ตรงนี้สิจะเท่ากับ TB บวกกับ MKB เนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่ามันจะเป็นเส้นตรงโดยที่มีความชันเท่ากับอะไร KF อันนี้คือความชันเท่ากับ KB ถูกไหมแต่อันนี้มันจะKF มันจะลดลงถูกป่ะอันนี้จะเป็น KB อันนี้จะเป็น KF สองอันนี้ผิดแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเส้นโค้งถูกป่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยจุดเดือดต้องเพิ่มขึ้นแต่จุดยึดแข็งต้องลดลงก็เลยตอบข้อ3เลยถูกป่ะโดยที่จุดตัดแกนนี้ของมันคืออะไรอันนี้คือ TB เดิมถูกไหมอันนี้คือ TF เดิมถูกไหมอันนี้ก็ลดลงไปเรื่อยๆอันนี้ถ้าจะเขียนให้ถูกคือแดดถูกไหมแต่โจทย์มาให้แบบนี้ก็เลยต้องตัวแปรตามเขาไปโอเคเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ